ถ้าเวลาบิณฑบาตเนี่ยโดยเฉพาะถ้าไปบิณฑบาตแถวภูหลงนะอีกวัดหนึ่งเนี่ยห่างจากนี่ประมาณ13 กิโลแล้วก็จะมีบางช่วงนะเคยมีเด็กนะผู้ชายอายุประมาณ10 ขวบป.6 ก็จะเดินตามพระนะไปช่วยสะพายย่ามเพราะว่าที่ภูหลงนี่ญาติโยมใส่บาตรกันเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ข้าวเหนียวนะแต่ว่าผลไม้กับข้าวนี่ถ้าคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะต้องแบกถึง2-3 ย่ามนะต่างจากที่นี่นะที่นี่ไม่ค่อยมีใครถวายนอกจากข้าวเหนียวแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงปิดเทอมนะเด็กคนเนี้ยก็มาช่วยเดินตามหลังพระนะแล้วก็สะพายย่ามนะผลไม้กับข้าวก็เด็กคนนี้ก็สะพายก็ช่วยทุ่นแรงพระไปได้เยอะก็ทำอยู่ได้สัก4-5 วันนะวันหนึ่งระหว่างที่บิณฑบาตอยู่เด็กก็บอกว่าพรุ่งนี้จะไม่มาช่วยหลวงพ่อสะพายย่ามแล้วถามว่าทำไมเหรอให้บอกโดนเพื่อนล้อนะเพื่อนเนี่ยเพื่อนนักเรียนด้วยกันนี่แหละมันล้อนะนะเขาก็เลยอายนะก็เลยขอจะเลิกทำหน้าที่นี้แล้วก็เลยบอกกันไปว่าเฮ้ยเราทำดีนะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นบุญกุศลเลยนะนะอย่าไปกลัวนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนะคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเวลาทำดีจะไม่ค่อยกล้านะแต่ว่าเวลาทำไม่ดีนี่กล้าเหลือเกินนะเรียกอาการนี้ว่ากล้าทำชั่วนะกลัวทำดีวัยรุ่นเนี่ยนะบางทีก็กล้านะไปยกพวกตีกันบางทีไม่ได้เกลียดชังหรือว่ารู้จักอีกฝ่ายหนึ่งเป็นส่วนตัวนะแต่ว่าเพื่อนขอร้องหรือเพื่อนชักชวนบางทีก็กระตุ้นเร้านะเราก็เลยเฮไปนะเฮไปตีเขาเรื่องแบบนี้กล้าแต่เวลาจะเห็นคนเดือดร้อนนะทั้งที่ตัวเองช่วยได้แต่ก็ไม่ช่วยอย่างเช่นอยู่บนรถเมล์รถไฟฟ้าคนแก่หรือว่าคนท้องนะขึ้นมาไม่มีที่นั่งบางคนเนี่ยก็อยากจะลุกนะให้เขาได้มีที่นั่งนะแต่ไม่กล้าจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเนี่ยการสละที่นั่งให้คนแก่คนท้องนี่มันก็เป็นความดีนะน่าสรรเสริญแต่หลายคนไม่กล้าถามว่าทำไมอายอายอายบางทีอายเพื่อนเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะนะมันมีคนเนี่ยบางทีเราเดินผ่านย่านชุมชนนะมีคนเป็นลมคนก็เยอะแยะนะก็เดินผ่านไม่สนใจแต่ถ้าเกิดว่ามีสักคนหนึ่งนะนะก้มลงไปช่วยเขาหาน้ำหรือว่าหายาเพราะว่าจะมีคนที่2คนที่3เนี่ยลงไปช่วยนะแต่ถ้าไม่มีคนแรกนำก่อนนะไม่มีใครทำนะไม่ใช่ว่าคนที่เดินผ่านมาผ่านไปผ่านมาไม่มีน้ำใจนะมีน้ำใจแต่ว่าไม่กล้านะเรารู้ได้ไงว่าเขาไม่กล้าเพราะว่าพอมีคนที่1หรือคนแรกเริ่มทำมีคนที่2คนที่3ก็ตามมาแล้วมาช่วยนะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้กล้าทำชั่วกลัวทำดีหลายคนเนี่ยกล้าที่จะคอร์รัปชันนะแต่ว่า
เวลาถึงคราวที่จะซื่อสัตย์สุจริตนี่ไม่กล้านะอันนี้ก็เกิดขึ้นมากนะในวงการของราชการหลายหน่วยงานที่นะมันมีผลประโยชน์เยอะเพราะอะไรเพราะเพื่อนๆหรือใครๆเขาก็ทำกันใครๆเขาก็โกงใครเขาทุจริตนะก็ทำโดยไม่ค่อยคิดอะไรมากแต่พอจะซื่อสัตย์นะถึงคราวจะซื่อสัตย์เบิกนะตามค่าใช้จ่ายจริงนะหรือว่าไม่เรียกเอาสินบาทสินบนนะไม่กล้านะบางคนก็เป็นตำรวจนะบางคนก็เป็นข้าราชการอาจจะศุลกากรสรรพากรก็แล้วแต่แต่ทีนี้มันไม่ได้เป็นการราชการเอกชนก็เป็นนะอันนี้เรียกว่ากล้าทำชั่วกลัวทำดีอันนี้ก็แปลกนะมันมาถึงยุคที่คนเนี่ยรู้สึกว่าการทำดีนี่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความกล้ามากแต่เวลาทำชั่วทำไม่ดีนี่มันไม่ต้องคิดเลยนะตัวอย่างง่ายๆนะบางทีเราก็อาจจะว่านะว่าผู้ใหญ่ว่าผู้มีพระคุณด้วยความโกรธด้วยความไม่พอใจหรือด้วยความหวังดีก็แล้วแต่นะไม่อยากให้พ่อสูบบุหรี่ไม่อยากให้แม่กินไอ้พวกน้ำตาลนะข้าวเหนียวทุเรียนเยอะเนี่ยแม่ก็กินทั้งที่เป็นเบาหวานก็หากข้ามใจไม่ได้ก็ว่าไอ้ตอนว่าเนี่ยนะไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเลยหรือกับเพื่อนก็ตาบางทีก็ว่าเพื่อนบางทีก็นินทาเพื่อนนะปรักปรำเพื่อนแต่ว่าพอรู้ว่าผิดนะไม่กล้าขอโทษอันนี้แม้กระทั่งกับพ่อแม่นะไอ้การที่ขอโทษเนี่ยพ่อแม่นี่ผมเป็นเรื่องยากมากเลยไม่กล้าแต่ว่าพอเวลาจะว่านี่นะไม่มีการลังเลเลยนะอันนี้ก็จัดว่าอยู่ในประเภทกล้าทำชั่วกลัวทำดีนะเพราะว่าการว่าพ่อแม่เนี่ยอันนี้ไม่เหมือนกับการไปท้วงติงนะท้วงติงก็หนึ่งแต่ไปว่าเนี่ยด้วยอารมณ์เนี่ยมันไม่ดีนะแต่คนเราก็กล้าทำแต่เวลาจะขอโทษอ่ะไม่กล้าอันนี้เป็นแม้กระทั่งพ่อแม่กับลูกนะพ่อแม่นี่ว่าลูกนะใช้คำพูดแรงๆพอมารู้ว่าผิดนะไม่กล้าขอโทษถามว่าขอโทษนี่เป็นความดีไหมเป็นความดีนะมันเป็นการทำผิดให้เป็นถูกเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกซะแต่คนก็ไม่กล้านะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับนะปรับจิตปรับใจสมัยเวลาเราทำชั่วนี่มันกล้าเพราะอัตตามันสั่งกิเลสมันสั่งให้ทำแล้วก็ไม่คิดหน้าคิดหลังไม่ว่าจะเป็นกิเลสที่ชื่อว่าโลภะหรือว่าตัวโทสะหรือตัวมานะมานะนี่ไม่ได้แปลว่าพยายามนะมานะแปลว่าความถือตัวถือตนว่ากูแน่กูเก่งนะต้องการไปยกพวกตีกันพูดใส่ว่ากูเก่งนะหรือว่าตามเพื่อนไปตีเขาทั้งที่ก็ไม่ได้เกลียดชังอะไรเขาเลยไม่ได้รู้จักด้วยแต่ว่าต้องการการยอมรับไอ้นี่ก็ตัวมานะนะการทำชั่วเป็นเรื่องง่ายหรือว่ากล้าทำได้มากขึ้นเพราะว่าปล่อยให้ตัวกิเลสมันครอบงำแต่เวลาจะทำดีนี่นะกิเลสมันรู้สึกเสียหน้านะจะไปขอโทษเนี่ยเสียหน้าไอ้ตัวอัตตาเนี่ยมันไม่ยอมนะหรือว่าเกิดไปทำดีแล้วเนี่ยมันผลประโยชน์มันได้น้อยลงตัวโลภะมันก็ไม่ยอมมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่นะแพร่หลายไปทั่วประเทศเลยนะกล้าทำชั่วกลัวทำดีมันต้องเปลี่ยนใหม่นะก็คือว่าไม่กล้าทำชั่วแล้วก็ไม่กลัวทำดีนะสำคัญมากเลยอะไรที่เป็นความดีก็เรียกว่ารีบเข้าไปทำเลยนะไม่มีการรั้งรอแม้ว่าตัวกิเลสตัวอัตตามันจะยั้งมันจะห้ามนะแต่ว่าเราก็ทำไม่ว่าจะเป็นการขอโทษไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นนะใครเขาจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าบางทีเสียงรอบข้ามก็เป็นมิจฉาทิฐินะ
ินเหล้าเหมือนกันนะหลายคนเนี่ยไม่อยากกินเหล้าต้องกินนะเพราะว่ากลัวเพื่อนว่านะกลัวเพื่อนว่ากลัวเขาจะไม่ยอมรับนะอันนี้ก็เรียกว่าจัดอยู่ในประเภทกล้าทำชั่วนะแต่ว่าเวลาจะทำดีคือว่าฉันไม่กินนะเพราะว่ามันไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะมันเป็นอันตรายต่อร่างกายมันเปลืองเงินนะไม่มีใครกล้าที่จะพูดกับเพื่อนว่าเนี่ยฉันไม่กินเหล้านะถามว่าการทำอย่างนี้ดีไหมดีนะพระเจ้าก็สรรเสริญแต่ไม่กล้านะเป็นอย่างนี้กันเยอะผู้ใหญ่เนี่ยบางทีกินเหล้าไปสักพักหรือว่ากินเหล้าเฮฮาสักพักก็ชวนกันไปเที่ยวผู้หญิงบางคนก็รักลูกรักเมียนะแต่ต้องไปนะกลัวนะกลัวที่จะขัดขืนนะกลัวที่จะบอกว่าฉันไม่ไปนะลูกเมียรออยู่นะไปเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าลองดูดีๆในคำว่ากล้าทำชั่วกลัวทำดีเนี่ยเป็นกันเยอะนะอย่าไปคิดว่าเราก็ไม่เป็นนะเราก็เป็นนั้นเราพยายามปรับใจสมัยนะให้เป็นคนที่เวลาทำดีนี่กล้าทำชั่วนี่กล้าเวลาทำชั่วนี่ก็ไม่กล้าที่จะทำแต่กล้าขัดขืนกล้าทำดีกลัวทำชั่วเพราะเห็นว่าทำชั่วเนี่ยมันเกิดผลเสียแล้วต่อไปจิตใจจะเข้มแข็งนะจิตใจจะเข้มแข็งพอเข้มแข็งเรื่องการทำความดีการทำเรื่องยากต่างๆก็จะทำได้ง่ายขึ้นเจออุปสรรคเจอความยากลำบากก็ไม่ท้อถอยเพราะมีความกล้ากล้าที่จะ เผชิญกับอุปสรรคกล้าแม้กระทั่งล้มเหลวกล้าล้มเหลวแม้ว่าความล้มเหลวจะไม่ดีแต่กล้าเพราะว่าเราทำสิ่งที่ถูกทำสิ่งที่ถูกทำสิ่งที่ดีล้มเหลวก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียหายสมัยนี้ความเข้มแข็งในจิตใจสำคัญมากนะเดี๋ยวนี้เราเลี้ยงดูนะให้อ่อนแอนะครอบครัวก็ดีสังคมก็ดีทำให้คนอ่อนแอกันเยอะรวมทั้งมันมีสิ่งยั่วยุนะทำให้เรายอมโอนอ่อนผ่อนตามอะไรง่ายๆเสร็จแล้ววันดีคืนดีพอมีอะไรมากระทบนะน้อยใจเสียใจนะโอ้มันทำสิ่งที่เลวร้ายหรือว่าสิ่งที่เสียหายได้เยอะเลยนะเมื่อเช้านี้ก็ได้ข่าวนะมีเด็กคนหนึ่งอายุ10ขวบนะอายุก็ไล่ๆกับนักเรียนที่มาปลูกป่าเนี่ยเช้าเนี่ยจะไปโรงเรียนนะแม่ไปโรงเรียนไงก่อนจะไปโรงเรียนแกก็หยิบถือวิสาสะหยิบกระเป๋าเงินแม่กระเป๋าสตังค์อ่ะนะแม่เห็นแม่ก็ว่าทำงี้ได้ไงวิสาสะเด็กเสียใจนะทีแรกเด็กโกรธก่อนเด็กก็เอะอะโวยวายนะเสร็จแล้วเด็กก็ตกลงว่าไม่ไปโรงเรียนแล้วก็นั่งซึมอยู่ในห้องแม่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเดี๋ยวก็คงจะดีเก็บตัวอยู่ในห้องสักพักนะก็ชั่วโมงสองชั่วโมงนะพอตอนบ่ายปรากฏว่าโดดคอนโดลงมาฆ่าตัวตายนะอาศัยอยู่ในคอนโดนะที่กรุงเทพเด็กน้อยใจนี่ถูกแม่ว่าอะไรแม่ว่าไปวิสาสะหยิบกระเป๋าสตังค์แม่นะเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะน้อยเนื้อต่ำใจง่ายนะถูกพ่อแม่ว่าก็เสียใจแล้วนะน้อยใจบางทีไม่ใช่พ่อแม่ว่าบางทีคนรักนะคนรักว่าเนี่ยก็เสียใจนะอะไรทำให้คนสมัยนี้เนี่ยอ่อนแอนะถูกกระทบไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นคำถามนะส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกเอาไว้แล้วนะคนเราเนี่ยเราไม่ได้ถูกฝึกมาให้เข้มแข็งในการที่จะทำสิ่งที่ยากซึ่งรวมถึงการที่เรากล้าที่จะทำความดีด้วยนะอะไรที่ดีเราก็กล้าทำนะอะไรที่ชั่วเราก็ไม่กล้าอะไรที่มันเป็นผลเสียเราก็หลีกเลี่ยงนะมันโยงกันไปหมดนะพฤติกรรมของเราเนี่ยในการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ส่งผลต่อคุณภาพจิตของเราแล้วก็อาจจะรวมถึงว่าเราจะพาชีวิตเราไปทางไหน
นะพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญแม้จะมีอุปสรรคมากมายหรือว่าพาชีวิตลงนะลงเหวหรือว่าโดดลงมาจากตึกนะโดดลงมาจากสะพานมันก็ได้ทั้งนั้นแหละจิตใจเนี่ยแม้จะไม่เจ็บไม่ป่วยก็ตามนะถ้าวางใจไม่เป็นนะมันก็พาไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนความฉิบหายได้เอาละก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยทาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวะสัมมิชาโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโสยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรดินดีสาพีติโยวิวาชันตุความจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังปานสีปาการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสาภมังคลังขอสาภมงคลจงมีแก่ท่านพระขันตุสาภเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภาพุทธานุภาเวนะอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ